ทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.eginvestment.com หมุนเวียนสะอาดสีเขียวมันครบรอบพอดีเพราะฉะนั้นในตัวของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นพวกนี้มันน่าจะมีผลต่อในเรื่องของการลงทุนในภาพระยะกลางถึงยาวมากๆเอาง่ายๆเลยนะผมยังเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงรอบนี้แบงก์ไทยเนี่ยหรือสถาบันการเงินไทยเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยพี่อาจจะเห็นชื่อแบงก์เปลี่ยนไปผมเชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่ออย่างนั้นบริษัทหลักทรัพย์ก็เหมือนกันคือสถาบันการเงินจะเปลี่ยนหมดผมเชื่ออย่างนั้นนะครับมีคำถามก่อนจะเข้าเทคนิคอลไหมฮะผมย้ำอีกทีนะฮะเดือนนี้วันที่18นะฮะวันที่18แล้วก็ของธีรศักดิ์นะฮะถ้าว่างอยากให้มาเรียนเดือนหน้าวันที่4มีนานะครับจะใช้ห้องใหญ่มีเปิดตัวหนังสือด้วยนะครับแล้วก็ช่วงในเดือนมีนาถ้าใครอยากเล่นเรียนเทคนิคอลเบสิกนะว่าน่าจะเปิดเรียนกับคอมพิวเตอร์นะครับเท่านั้นโอเคมีไลน์ส่วนตัวแต่ไลน์ส่วนตัวถามหุ้นผมไม่ค่อยตอบนะเพราะมันเยอะมากไงถ้าไลน์ถามหุ้นโทรสมาชิกแพทินัมผมให้โทรนะคือไลน์ส่วนตัวผมไม่ค่อยตอบนะอ๋อที่ส่งมาส่งไลน์ส่วนตัวได้อันนี้ปัญหาโอเคผมเริ่มเทคนิคเลยนะครับภาพนี้ก่อนต่อนะฮะเดี๋ยวผมจะกดภาพในตัวของในระยะยาวนี่คือภาพเทคนิคระยะยาวนะครับคือซึ่งเท่าที่ผมจะไล่ให้ดูเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะยังไม่มีอะไรน่ากลัวพี่ดูตรงนี้ให้ดีนะฮะคือสาเหตุที่ตลาดเนี่ยช่วงแถวนี้มันหยุดเนี่ยนะครับตลาดแถวนี้มันหยุดเพราะว่ามันเป็นแนวต้านที่เกิดขึ้นนะครับและถ้าเราคิดในแง่ของไพ่แพทเทิร์นสมมุติส่วนตรงนี้คือส่วนในเรื่องของการแกว่งตัวเพื่อที่จะขึ้นต่อแล้วมันแกว่งตัวมาตั้งแต่ปี2012เนี่ยสมมุติมันจะขึ้นต่ออีก 1-2 ปีเนี่ยมันคงไม่ขึ้นแค่ 1,700 แล้วลงนะครับมันคงไม่ขึ้นแค่ 1,700 แล้วลงนะครับมันคงจะ 2,002 2,003 2,004 เนี่ยมันคงจะถึงในอีก 2-3 ปีข้างหน้านะครับมันมีโจทย์อย่างเดียวคือปีนี้มันไม่ควรจะถอยต่ำกว่า 1,400 คือ 1,400 มันเป็นจุดฟิโบนัชชีอ่ะที่ไม่ควรจะต่ำกว่าตรงแถวนี้นะครับ1,400มันเป็นควรจุดที่ไม่ควรจะต่ำกว่านี้เพราะฉะนั้นโดยเทรนด์ในระยะกลางถึงยาวเนี่ยผมคิดว่ายังค่อนข้างที่จะโอเคปัญหาที่เกิดขึ้นในการเล่นยุคที่จะขึ้นรอบหน้าคืออะไรรู้ไหมฮะตัวเล่นหรือกลุ่มเล่นเพราะว่าบทเรียนในตลาดต่างประเทศในอาเซียนเนี่ยมีหลายตลาดนะครับที่หุ้นขึ้นเยอะๆเนี่ยมันไม่ขึ้นตัวเดิมเอาใกล้กว่านั้นบทเรียนรอบนี้ก็ช่างถ้าเราเล่นพลังงานเมื่อ 3-4 ปีก่อนเนี่ยเราไม่ได้ตังค์เลยถูกไหมแต่ถ้ารอบนี้คุณไม่เล่นพลังงานปิดโตคุณพลังงานคุณไม่ได้ตังค์เลยถูกไหมถ้าคุณไปอยู่แบงก์อ่ะแบงก์ต่อให้มันเห็นมันขึ้นแต่ว่ามันมีขึ้นมีลงแล้วผมเชื่อว่าการขึ้นรอบใหญ่เนี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นตรงเนี้ยคือสิ่งที่มันยากเวลาเราลงรายละเอียดก็คือว่าเราจะต้องมีหุ้นพระเอกอยู่ในพอร์ตสักตัวนึงที่เป็นหุ้นใหญ่เวลาตลาดจะขึ้นหรือกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นรอบนี้เนี่ยถ้าใครซื้อเครือปตท.สักตัวเนี่ยก็ได้ตังค์เอาง่ายๆเลยปตท.ปตท.สผ.ได้ตังค์มากน้อยอีกเรื่องหนึ่งอย่างรอบนี้พี่ดูนะปตท.เอาแค่รอบนี้พอมันขึ้นมาจากไม่300ดีอ่ะเห็นไหมมันขึ้นมาเรื่อยๆนี่กราฟปตท.นะฮะ200อ่ะมา400
ภายในระยะเวลาปีนิดๆอันนี้พูดถึงแค่รอบนี้ปตท.นะเอาปีนิดๆนะเริ่มมกราปีที่แล้วเหมือนกันนี่คือปตท.เอาสผ.เริ่มมาจาก40นี่คือ101สผ.เยอะกว่านะปตท.เอ้ยอันไหนเยอะกว่าใช่สผ.เยอะกว่าเพราะสผ.มันสตาร์ทที่40พี่ลองดูแบงก์กรุงเทพเอาตัวใหญ่ๆเหมือนกันเริ่มมกราเหมือนกันนะแบงก์กรุงเทพเนี่ยเริ่มที่145ตอนนี้ยังเป็น178เองและเป็นไปไม่ได้หรอกที่พี่จะเริ่มที่145ถ้าพี่เริ่ม145ได้พี่เหาะได้ละในหลายๆครั้งถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเล่นแบงก์เนี่ยในปีกว่านี้ไม่ค่อยได้ตังค์นะถูกไหมฮะแต่ถ้าพี่เล่นพลังงานได้ตังค์ไอ้รอบใหญ่เนี่ยที่ผมกดให้พี่ดูเนี่ยนะฮะรอบใหญ่ที่กดให้ดูเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกันโจทย์ที่มันจะต้องคิดมากกว่านั้นก็คือว่ารอบใหญ่ที่จะขึ้นมากกว่านี้รอบใหญ่ที่จะขึ้นมากกว่านี้มันจะไปได้ยังไงนะครับมันจะไปได้ยังไงกลุ่มไหนนะครับแต่ผมยังเชื่อเนี่ยแถวเนี้ยมันเห็น2002 2003 2004นะครับโดยเฉพาะถ้าปีนี้มันไม่ต่ำกว่า1,400 เนี่ยนะครับถ้าปีนี้ไม่ต่ำกว่า1,400 เนี่ยน่าจะเห็นแต่ภาพที่จะต้องดูเนื่องจากเราอยู่เดือนกุมภาพันธ์ผมยืนยันนะกุมภาพันธ์พลิกแต่ให้เล่นจำสิ่งที่พูดได้ใช่ไหมฮะผมพูดตลอดว่ากุมภาพันธ์พลิกแต่ให้เล่นถามว่าทำไมนี่ภาพ MACD เห็นไหมฮะมันเตี้ยลง yeah. เห็นกันไหม1 2 3อันนี้มันไม่เตี้ยลงนะครับอันที่2ดูภาพนี้นะครับเดิมทีเนี่ยเคยมีคนล่างอย่างนี้นะครับเคยมีคนล่างอย่างนี้แล้วมากลายเป็นแนวต้าน1585หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมล่างให้ดูเดิมทีคนล่างอย่างนี้ฮะมันก็ยังชนเห็นไหมถ้ามันวิ่งผ่านซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะวิ่งผ่านพี่ล่างแนวนอนอย่างนี้หรือแนวนี้มันก็จะกลายเป็นตัวเลข1,600ต้นๆที่ไม่เกิน 1,650 นี่พูดถึงระยะกลางนะไม่ได้พูดถึงสัปดาห์หน้านะฮะคือยังไงเนี่ยกุมภาเนี่ยมันจะเริ่มทำงานผมบอกว่ากุมภาเป็นพีคผมไม่ได้บอกกุมภาลงแรงนะหุ้นที่จะลงแรงเนี่ยมันจะเกิดลงท้ายๆหุ้นจะขึ้นแรงมันจะขึ้นใกล้ๆพีคนี่คือเหตุผลที่เราเล่นคือถามว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าใกล้พีคทำไมคุณให้เล่นสังเกตนะบทความ2-3ที่เนี่ยผมให้เล่นตลอดนะเพราะผมเชื่อว่ามันใกล้พีคถามว่าทำไมต้องเตือนว่าใกล้พีคเพราะให้พี่รู้ว่าพี่เล่นเนี่ยพี่เล่นสั้นและพอจบกุมภาเลิกเล่นนะครับจบกุมภาเลิกเล่นมันมีเหตุผลหนึ่งที่เขาเชื่อกันแต่ผมไม่มั่นใจก็คือว่ากุมภาเนี่ยมันเป็นเดือนที่ใกล้การขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วก็มีคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนที่เพิ่งมาลงทุนหุ้นในรอบ10ปีหลังเนี่ยเชื่อว่าถ้าซื้อกุมภามันจะได้ XD ฟรีแต่จริงๆมันไม่เกี่ยวเพราะเอิญหลายๆปีที่ผ่านมามีนาเมษาหุ้นมันขึ้นมันก็เลยได้ XD ฟรีนะครับมันก็เลยได้ XD ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้โจทย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับหรือการลงทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะผมกำลังจะบอกว่าในระยะ 1-2 ปีเนี่ย 2002-2004 เนี่ยยังมีโอกาสกุมภาพันธ์ผมมองพีคและพีครอบนี้ไม่เกิน 1,650 อาจจะดูกว้างนะแต่นี่คือภาพระยะกลางก่อนเดี๋ยวภาพระยะสั้นอาทิตย์หน้าหุ้นเป็นยังไงเดี๋ยวพูดนะครับคำถามเชิญครับเอาระยะกลางก่อนครับภาพมันทำไดเวอร์เจนจาก MACD และภาพ V มันไดเวอร์เจนมันไดเวอร์เจนหมดทุกอย่างนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะขนาดเดย์มันยังไดเวอร์เจนต์เลยฮะนี่เดย์นะฮะ
นี่วีคฮะเห็นไหมฮะมันไดเวอร์เจนต์หมดอะฮะและมันน่าจะทำงานในช่วงเดือนกุมภาไม่ไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งแล้วเอากุมภาให้รอดก่อนคืออย่าไปคิดแบบพอพีคแล้วลงมันยังไงผมว่ามันเยอะไปเอากุมภาแค่กุมภาพีคที่เท่าไหร่ก็ได้เสีย